สวัสดีพี่น้องพบพ่อกับช่องสาวตุ่มบันตะแม่คือเก่าเมื่อนเดิมเนาะไอ้คลิปนี่สาวตุ่มยังพามาเบิ่งอันทำหน่อยบักลาแม็กซิมเนาะลูกเศร้าหน้าพอเฮ็ดฟาร์มงัวปาดงัวขายซีนเนาะบักลาทำหน่อยกะเรียนรู้ศึกษาประสบประการชีวิตจากพ่อเนาะพักกษีอายุ8ขวบด้วยพี่น้องอายุ8ปีเรียนอยู่ป.2ศึกษาการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายน้ำพอการตัดหญ้าอันนี้คือรถแทรกเตอร์น้อยของเธอเนาะรถแทรกเตอร์ใหญ่เธอก็ขับเป็นแต่ว่าแทรกเตอร์ใหญ่ตอนนี้มันอยู่ตรงหน้าเพิ่นเอาอันไปตัดหญ้าแล้วก็ปีนหญ้าเนาะตากหญ้าให้มันแห้งตอนนี้ก็มาขนหญ้าเข้าไปไว้ในโล่งฟ่างโล่งงัวทั้งในเนาะไว้ท้ายงัวกินย่ำหนาวย่ำแรงนี่เพิ่นปล่อยงัวออกไปกินหญ้าทั้งนอกส่วนหนึ่งก็ตัดเอาไว้ท่าให้งัวกินน่ะกองเสียบางลาหามหน่อยเท่ากันเลยอันว่าการขับรถแทรกเตอร์นี่ก็สิเรียนรู้หลายมือหลายเวทอยู่ด้วยเนาะเท่ากับถอยหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายางซ้ำซ่องได้พี่น้องวยทางนั้นทางนี้งวกเบิ่งทางนั้นทางนี้ถ้าเฮ็ดเก่งเฮ็ดเป็นน่ะนะมันซ่อนเธอเพราะก็18ขวบยังหน่อยบ้านเฮาลังคนเบากระเบาเนาะลูกสาวหน้าแท้ๆนี่กะพ่อแม่ทะนุถนอมย่อดักดมนั่นกะย่านอันนี้กะย่านพูดถึงว่าลูกฝรั่งเนาะคือเขาว่านั่นล่ะLearning by doing เรียนรู้จากการได้ฝึกให้เฮ็ดให้หยังสอนให้ฮู้ไปนะสิว่าไปการเลี้ยงลูกแบบฝรั่งนี่มาเบิ่งเปรียบเทียบใส่กันแล้วกับบ้านเฮานี่บ้านเฮาพ่อแม่เสิร์ฟลูกโพดเด้แต่ว่าฝรั่งปล่อยให้เฮ็ดเองนะแม่นสิเป็นลูกคู่ลูกขั้นลูกคนร่ำคนรวยสาวตุ้มก็บ่เห็นว่าพ่อแม่สิเสิร์ฟคือลูกบ้านเฮานะลูกบ้านเฮาลูกเทวดาถามสาวตุ้มว่าสาวตุ้มเลี้ยงลูกแบบใดสาวตุ่มเลี้ยงลูกแบบผสมกับบ่ได้ปล่อยให้เฮ็ดเองแต่ว่ากับบ่ได้บ่สอนวัฒนธรรมไทยขนบธรรมเนียมมารยาททางสังคมสาวตุ่มสิสอนทั้งลูกสาวลูกชายแต่ว่าการให้ช่วยเหลือตัวเองช่วยด้วยเจ้าของนี่ก็สอนคือกันเพราะฉะนั้นสาวตุ่มกสิได้ประโยชน์ทั้งเอาความจบความงามของทั้งเมืองไทยทั้งบ้านเฮานะมาสั่งสอนลูกแล้วก็ลูกตัวลูกเฮาเองนี่ก็เรียนรู้จากฝรั่งนําเนาะเพราะว่าเขาเกิดอยู่นี่เขาใหญ่อยู่นี่สาวตุ่มก็เลยได้ลูกแบบลักษณะขนบธรรมเนียมแบบผสมย่ำโซกันนี่กับเว้ากันปรึกษาปัญหากันนะนะบ่ห้องบ่กล้าก็ได้ประโยชน์สองทางสำหรับคลิปนี้สาวตุ่มก็เอาบักลาห้ำหน่อยแม็กซิมมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าเธอเก่งกล้าสามารถสาวตุ่มยอมรับความสามารถของเธอเนาะก็เลยเอามาให้พี่น้องเบิ่งเลย
ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ